ทำไมลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนปกติเนี่ยไม่เคยเห็นลุงตู่ดีเบตที่ไหนเลยเพราะอะไรขอสั้นๆนิดเดียวมีคนอยากรู้เยอะเลยครับพี่พี่กัจุติครับประการแรกท่านก็กลัวมีงานต้องทำในฐานะอายฐมรตรีประการที่สองผมก็ว่าพิธีกรเตะตัดขาลุงตู่แต่ก่อนขึ้นเวทีเพราะว่าลุงตู่ลาคลอดไม่ได้ลาป่วยไม่ได้ลากิจก็ลาเยอะแล้วฉะนั้นมีคนมาออกชี้แจงนโยบาย แทนครับวันนี้ทุกคนก็บอกว่าง่ายมากตบกระบ,บาลลงตู่ง่ายเลยเพราะว่าเขาไม่ตอบโต้เหมือนเป้านิ่งัานากลายเป็นถังขยะผมก็เรียนให้ทราบว่าไม่ใช่กลัวถูกไหมพูดเก่งไหมพูดเก่งไม่เคยหนีใครแล้วก็ไม่เคยหนีปัญหาของประเทศด้วยครับครับครับขอบุญครับขอบุญครับ